าถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบกลิ้งและแบบสเปรย์ได้เวลาซีซาร์แล้วคุณผู้ชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้ก็คือละลานตามากแล้วแบบก็ไม่อยากทำรายการต่อแต่อยากเอาแมสออกแล้วแบบก็อยากกินเดี๋ยวนี้นี่คือเมนูที่หลากหลายจากร้านยำคุณแม่คุณแม่ค่ะยำโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยแต่ละชนิดเดี๋ยวแล้วนี่เราอยู่กับมือยำแนะนำแนะนำค่ะอีกท่านหนึ่งครับผมก็น้องจิ๊บครับน้องจิ๊บน้องจิ๊บครับสวัสดีคุณจิ๊บค่ะน้องจิ๊บนี่แปลงร่างมานะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ทำทัวร์นะคะตำแหน่งอะไรนะคะเป็นเซลครับเป็นเซลของงานทำทัวร์นะคะปัจจุบันแปลงร่างมาเป็นมือยำค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเมนูของเรามันมียังไงอะไรยังไงบ้างคะวันนี้นะครับที่เอามานำเสนอหนึ่งเลยก็คือนี่ครับเหล่าทะเลเดือดนะครับก็คือจะเป็นการตำนะครับแล้วก็จะรวมของทะเลไว้ในนี้เลยนะครับทุกอย่างสุกมากทุกอย่างสุกใช่ครับผมแต่ว่าของเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสดหรือว่ากุ้งสุกใช่ครับผมแล้วก็ต่อด้วยยำแซลมอนครับแล้วก็ชิ้นโตๆเลยยูครับผมแล้วก็จะเป็นแซลมอนแซ่บนะคะทานกับซีฟู้ดความแตกต่างของทางร้านความแตกต่างทั้งสองเมนูนี้คือถึงจะเป็นแซลมอนเหมือนกันแต่ว่าการทำไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับผมแซลมอนแซ่บเนี่ยจะทานคู่กับน้ำยำซีฟู้ดนะฮะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะอันนี้ก็คือยำนะครับทานจะยำเกี่ยวกับน้ำยำของทางร้านจะเป็นน้ำยำพิเศษของทางร้านแล้วนี่พริกนี่โชว์ซะเต็มรูปแบบมันต้องมีอะไรเด็ดๆอยู่ในความพริกเหล่านี้แน่ๆเพราะว่านี่จะมาทำโชว์ด้วยครับอย่ากันนั้นเลยค่ะก็ทำสิคะจะได้ดูด้วยว่าความอร่อยเนี่ยผสมอะไรยังไงจัดค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะครับอันนี้เลยนะครับมันคือชื่อเรียกว่าอะไรคะเมนูอันนี้อันนี้จะเป็นยำคอหมูทอดค่ะยำคอหมูทอดจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นสูตรหมักเฉพาะของเราแล้วก็ไปทอดอีกทีนึงยำคอหมูทอดจริงๆที่เห็นพริก3ชนิดก็คือ3แบบนะคะจะมีพริกแดงจินดาเขียวกระแดงให้ในเรื่องของสีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจะขี้หนูสวนให้เรื่องของความเผ็ดแล้วก็หอมร้านเราจะใส่ทั้งหมด3ชนิด3ชนิดด้วยกันเขาจะได้ทั้งรสชาติแล้วก็สีสันของพริกนั่นเองนะคะแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้ำยำสำเร็จรูปเป็นน้ำยำสำเร็จรูปของทางร้านนะคะรับรองค่ะว่าเป็นสูตรเด็ดนะอยากจะรู้รสชาติเป็นยังไงก็เชิญได้ที่ร้านยำคุณแม่นะจ๊ะถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ก็ช่องทางการติดต่อยังไงบ้างนะคะ Delivery ได้ไหมคะได้ค่ะเข้าไปใน Delivery ได้แล้วก็เข้าไปในแฟนเพจก็ได้ค่ะค่ะแฟนเพจก็คือร้านยำคุณแม่ภาษาไทยเลยเนาะอันนี้เลยขึ้นหน้าจอให้นี่เราขึ้นให้แล้วหน้าจอไว้หอมอ่ะหอมมากแล้วของเราจะมีพิเศษอย่างนึงนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ท็อปปิ้งก็เป็นพวกแบบยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวหรือว่าไหลบัวอันนี้คือไหลบัวใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษก็คือเป็นยอดมะพร้าวกับไหลบัวใส่เข้าไปนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้เนาะสั่งได้หมดแล้วความพิเศษนะคะหมูทอดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาหมูของเราก็จะเลือกคัดสรรในส่วนของคอหมูแล้วก็เอามาหมักในสูตรของทางร้านอีกทีนึงค่ะแล้วก็นำไปทอดค่ะเผ็ดกลางนี่เผ็ดกลางเหรอคะเผ็ดกลางเผ็ดกลางอันนี้จะเป็นน้ำยำของเขาอันนี้น้ำยำสูตรของเขาจะมี2สูตรครับเป็นสูตรใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่ใส่ปลาร้านะครับอันนี้ไม่ใส่ปลาร้าเนาะไม่ใส่ปลาร้าใช่ครับแล้วในระหว่างที่เราดูระหว่างที่เราชมอยู่นี้นะคะแปลวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกินน้ำลายไปด้วยคือค่ะคุณบุ๋มเนี่ยเขาไม่ได้มามือเปล่าเขามีวอชเชอร์มาด้วยเขามีวอชเชอร์นี่ขนหยิบวอชเชอร์มาด้วยนี่นะคะวอชเชอร์แบบนี้จากทางร้านเขานะคะร้านยำคุณแม่คือมีทั้งหมด4วอชเชอร์ด้วยกัน4ใบละ500บาทนะคะก็คือเอาวอชเชอร์เนี่ยไปทานที่ร้านคุณบุ๋มได้นะคะสำหรับแฟนเฮอร์เดย์โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าหากว่าฮะไม่ได้ฟรีนะต้องมีกติกานิดนึงกับความเป็นเฮอร์เดย์ของเรากำลังจะพูดถึงค่ะและอย่าลืมนะว่าคำถามของเราก็คือเราอ่ะจะต้องให้คิดหนักคิดนานเราไม่มีคำตอบให้แต่ถ้าดูรายการเรารับรองค่ะว่ารู้คำตอบแน่นอนนะคะก็คือเราอยากจะถามว่าร้านยำคุณแม่มีกี่สาขานะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามีกี่สาขาคุณหนุ่มคะตอนนี้ร้านยำมีกี่สาขาเหรอคะมีกี่สาขาคะให้บอกเลยไหมคะก็อยากรู้อะค่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะตอนนี้กี่สาขาเหรอคะ
จริงๆมี2สาขาครับมี2สาขานะคะไปทานกันได้สาขาไหนบ้างคะ2สาขานะครับก็คือสาขาแรกจะเป็นที่สาขาพันนกตัดใหม่ร้านนกตัดใหม่จะอยู่ในปั๊มบางจากครับแล้วก็สาขาที่2เนี่ยจะเป็นสาขาตลิ่งชันครับสาขาตลิ่งชันก็จะเลยซอยบรม48มาประมาณ300เมตรค่ะไปไม่ยากไปไม่ยากเซิร์ช GPS ได้เหมือนกันนะคะตลิ่งชันนะคะเขามีธีมเป็นธีมร้านสวยมากที่นี่จะเป็นสไตล์คาเฟ่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นร้านยำค่ะข้างบนจะแต่งเป็นสไตล์ตุรกีโมร็อกโกค่ะสวยมากสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินได้น่ารักน่ารักมากๆเลยคือทีเนี้ยใครที่ทราบคำตอบแล้วนะคะก็ต้องมีการส่ง SMS กันเข้ามานะคะเพื่อชิงวอเชอร์ของเรานะคะ SMS นะคะมาที่หมายเลข0836267292นะคะอาย้ำอีกรอบ0836267292ใครที่ทราบแล้วนะคะคำตอบของเรานะคะว่าคืออะไรรีบส่ง SMS เข้ามานะคะคำถามย้ำอีกรอบหนึ่งร้านยำคุณแม่มีสาขากี่สาขานี่ไม่ยากเลยอ่ะเบาๆที่แปลเมนูนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วพูดถึงเมนูข้างหน้าของเรากันบ้างดีกว่าตะกี้นี้นะคะทำสดๆใหม่ๆคือน่ารับประทานมากๆนะคะแล้วก็นอกจากสิ่งนี้แล้วก็ยังมีสิ่งนี้อันนี้จะเป็นหอยนางรมสุราษฎร์ค่ะของเรานำมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวใหญ่ๆเลยค่ะน่าทานมากทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านนะคะเด็ดมากอันนี้ก็จะเป็นปูไข่ดองค่ะปูไข่ดองของร้านจะเป็นสูตรพิเศษน้ำปลากวนเราคิดสูตรเองเราก็ทำเองทำเองด้วยนะคะอันนี้ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกของเราจะลวกสุกแล้วก็นำไปย่างอีกทีนึงให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วถึงนำมายำค่ะค่ะอันนี้สำหรับคนที่ชอบผลไม้ก็ได้เหมือนกันใช่อันนี้เป็นยำผลไม้ค่ะค่ะส่วนนี้จะเป็นตำหลวงพะบางค่ะอันนั้นคือตำหลวงพะบางใช่ก็จะเป็นแค่หมูข้างบนแล้วความพิเศษของตำหลวงพะบางคือจะเป็นมะละกอแบบฟันฝานบางๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นกะปิกับกลิ่นน้ำปูเข้าไปใส่น้ำปูด้วยส่วนใครที่เป็นสายปูนะคะนี่มาเป็นแบบนี้เลยเป็นปูสองสหายครับสองสหายก็คือมีทั้งสุกและสดสดใช่ครับอันนี้ก็คือยำเจ้าสมุทรครับยำเจ้าสมุทรนะคะก็คือรวมทะเลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นยำหมูยอน่าทานทุกเมนูเลยนะคะและที่เห็นเป็นกล่องๆแพ็คๆแบบนี้คืออะไรคะพี่บุ๋มคะอันนี้ก็คือเราโปรดักต์ใหม่เพิ่งออกมาเองค่ะชื่อว่ามาดามดองค่ะด้วยความที่เราต่อยอดจากปูไข่ดองนะคะทีนี้ว่าลูกค้าก็จะชอบทานสูตรน้ำปลากวนเรามากเราก็เลยนำพวกแซลมอนกับกุ้งเนี่ยค่ะมาทำเป็นสูตรน้ำปลาดองแล้วก็เพิ่มสูตรใหม่เป็นซีอิ๊วเกาหลีค่ะอันนี้ก็ลูกค้าก็จะสั่งเยอะค่ะโอ้นี่เป็นแซลมอนนะคะเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวให้พี่บุ๋มฝากร้านอีกรอบนึงนะคะก็ขอฝากร้านยำคุณแม่นะคะก็ร้านของเราก็เน้นวัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่แล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็รสชาติของเราก็จะคงที่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะยำคุณแม่ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่นำความอร่อยและกำลังใจในการเริ่มต้นงานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆให้กับพวกเราขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราขอบคุณชุดจากมะกวานิคอร์เซตด้วยนะคะและจะไปกันก่อนนะคะแล้วก็ไปนี่มีคำตอบบอกกันอีกนิดนึงนะคะว่าวันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับสมุนไพรพลูคาวค่ะมีความสำคัญยังไงพร้อมงานวิจัยกว่า30ปีกับนวัตกรรมพลูคาวสกัดนะคะเพื่อสุขภาพแล้วพลูคาวนี่จะช่วยยับยั้งโควิด-19ได้หรือไม่ติดตามฟังคำตอบได้ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะHerday, one contact.